โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผม DJT Channel ครับก็วันนี้เรามารีวิวกันแบบสถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้างล่างคือมีเสียงดังหน่อยครับคือทำห้องน้ำนะก็เลยต้องขึ้นมารีวิวข้างบนเลยครับนะก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานประมาณ3อาทิตย์นะครับก็ได้ลงคลิปนี้คลิปล่าสุดนะครับกับการmodify ให้โหมดจินบากลายเป็นของบารอนนะครับคือใส่อันนี้จะกลายเป็นเสียงเฟซเพจบารอนจะเป็นยังไงครับไปชมกันช่วงหน้าครับโอเคครับขั้นแรกเลยครับขั้นแรกที่เราต้องทำเลยคือเตรียมเซนกับคุไดเวอร์นะครับแล้วก็ดึงเฟซเพจออกนะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ครับตัวคลิปรีวิวของเขาเนี่ยผมจะใส่เข้าไปในคลิปนี้นะครับลิงก์นะขั้นแรกเลยคือเราต้องตรวจหาก่อนว่าสมมติผมจะรู้นะว่าใครไม่รู้นะคือเฟซเพจเนี่ยบารอนเนี่ยกับไกมูนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับบารอนจะมีแท่งพลาสติกออกมานะครับส่วนไกมูนจะโล่งนะมันจะปรับเองอัตโนมัตินะครับของไกมุจากนั้นเราเสียบใส่เสียงนี้ก็แปลว่าใช่ตัวข้างล่างนะครับก็เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดเสียงคาร์บอนนะครับโอเคครับใส่เสียงคาร์บอนเสร็จปุ๊บให้ใส่จินบาร์นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอะเจดีสิทธิ์คอนะครับนะครับถ้าเราใส่ผิดเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงนี้ครับต้องให้กระดาษแข็งแต่ผมเอากระดาษ A4 นะครับมาทำนะครับก็ทดลองทำไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะได้เสียงนะครับคุณบาคืออันนี้แบบวิถีชาวบ้านเลยครับเอาลองก่อนเนื่องจากได้เสียงนี้เนี่ยนะก็เราก็เล่นตามปกตินะครับแต่เสียงมันจะไม่เหมือนเป็นเสียงจินบายจะเป็นเสียงผสมผสานแบบจินบายด้วยกับญี่ปุ่นนะโอเคเรามาเริ่มเลยครับมาเซฟสวิตช์ให้ครบนะครับเฮ้ยชิดเสียงการสับอันนี้ครับก็จะยาวประมาณ8วินะเท่าที่ผมคำนวณไว้เนี่ยประมาณ8วิเสียงของอันนี้นะเสียงแปลงร่างเนี่ยสับปุ๊บเสียงอันนี้มาประมาณ8วิแล้วจินบาก็ประมาณอีกประมาณ8วินะครับกลายเป็น16วินะครับก็เสียงแปลงร่างนะครับก็อันนี้จะไม่มีในหนังครับเพราะว่าถ้าทำเป็นโหมดจินบาแบบของบารอนเนี่ยต้องบันไดต้องคิดผลิตเจสิกคอขึ้นมาใหม่นะครับคือจะมีตัวเสริมเหมือนเฟซเพจอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยโอเคก็เรามาเริ่มทำใบตาเลยนะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับคืออันนี้จะไม่มีในหนังครับส่วนเรื่องของจินไกมุ
กินบาเลออนผมว่าไม่น่าจะมานะหรือไม่ก็จะมาแบบตอนใกล้ๆจะจบเลยนะครับอ่ะแล้วผมขอเอานี้ออกนะแล้วก็เราจะมาลองเล่นคู่กับนี่ครับออกซีกับออกซีธรรมดานะครับจะไม่ใช่ออกซีกับเอนิกิออกซีนะครับอ่ะใส่ก่อนเอาหรือเปิดอันนี้คือการผสมผสานเสียงนะครับก็เล่นได้เฉพาะ DX ครับอันนี้คือถ้าเอาแคนเนทอยมาผสมด้วยกาจาปองเนี่ยนะครับต้องใช้วางไว้ตรงนี้เท่านั้นโอเคก็มาท่าไม้ตายนะครับ3ท่าเลยเอาไปทำกันที่บ้านได้ครับก็ถือว่าสร้างสรรค์ดีนะครับถ้าจะทำเป็นแบบบาโวก็ได้นะครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็โปรดติดตามชม Next Review นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ